แซ่บอีกแล้วเอชุติมาแชร์คำพูดธัญญาฟังแล้วโดนใจทั้งประเทศกลับมาโสดอีกครั้งสำหรับดาราสาวชื่อดังเอชุติมานายนานักแสดงนักร้องสาวชื่อดังวัย55ปีที่ยังสวยแซ่บไม่เปลี่ยนและไม่ว่าสาวเอจะเคลื่อนไหวโพสอะไรก็ทำฮือฮามาตลอดล่าสุดสาวเอโพสสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว @chutima.aแชร์คำพูดของธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลที่พูดว่าอย่าไปทำแบบนี้กับครอบครัวใครอีกอยากจะอยู่ในจุดที่อยู่ก็อยู่ให้เป็นอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆจะอยู่ได้นานแล้วก็อาจจะมีเงินมากกว่านี้แล้วก็มีชีวิตที่ดีกว่านี้นะคะ